ผมชื่อชัยรัตน์แซงโงนะครับหรือว่าใน Facebook Facebook ดาวิดเฉินนะครับชื่อร้าน36 Option นะครับร้านตั้งอยู่ที่ประชาทิศระหว่างซอย12และซอย14ครับริมถนนครับหลักๆส่วนใหญ่จะทำเป็นจัดสภาพรถใส่อะไหล่แต่งจะเป็นความสวยงามเป็นหลักครับแล้วก็จะมีงานเครื่องยนต์ด้วยครับผมสนับสนุนรายการโดยร้านป้าย76รถที่ถนัดเหรอครับจริงๆผมทำรถหลายรุ่นครับเริ่มจาก KR Wave ครับแล้วก็รถกระแสครับพวก X-Max Forza Grand Filano Giorno Lead อะไรอย่างเงี้ยครับถ้าอะไรที่ผมผลิตเองส่วนใหญ่ที่จะเป็นที่รู้จักกันก็จะเป็นโชคฮ่องกงครับน้ำยาเช็ดรถอะไรอย่างเงี้ยครับของ Easy Clean อะไรเงี้ยครับแล้วก็น้ำยาเคลือบสีเคลือบแก้วคาเกะอย่างนี้ด้วยครับผมทีนี้ผมจะมาขอพูดถึงเรื่องอะไหล่รถดีเทลรถของ Giorno สีเหลืองนะครับ Giorno สีเหลืองก็อะไหล่แต่งก็จะเป็นปั๊มบนโลโก้แดงก้านโคเคนเม็ดปรับโคเคนแล้วก็มือคัดมือเบรกหลังก็จะเป็นมือคัดโคเคนนะครับแล้วก็มีเม็ดปรับโคเคนก้านแต่งเหมือนกันแล้วก็ส่วนโชคหลังก็จะเป็นโชคตรงรุ่น Giorno ของ Olin นะครับแล้วก็มีตัวปรับ HPA ของ Hiyo นะครับเป็นตัวแต่งเสริมปรับพีโลดนะครับแล้วก็ช่วงโชคหน้าก็จะเป็นโชค RGS พร้อมกับล้อ GP Racing นะครับตรงรุ่น Giorno แล้วก็จานเป็นจาน BU69 นะครับ200มิลแล้วก็คาลิปเปอร์หน้าปั๊มจะเป็นปั๊ม Bembo GP แมงสาบนะครับแล้วก็พร้อมสายถักเอิร์นวาวปลดสแตนเลสนะครับแล้วก็มือเบรกหลังเป็นมือลิงแต่งของรถตัวนอกนะครับแปลงใส่นะครับแล้วก็จะมีสายถักระบายน้ำมันเครื่องเป็นเอิร์นเบอร์4นะครับแล้วส่วนเครื่องยนต์จะเป็นเครื่องยนต์เครื่องเดิมนะครับคันนี้กันสะบัดจะเป็นกันสะบัด SD นะครับ SD 2สีนะครับฝังคอนะครับแล้วก็ปัดสีแบบเรียบร้อยนะครับเขารูปตามที่เจ้าของรถอยากได้นะครับอะไหล่ไม่รวมตัวรถราวๆอยู่ประมาณไม่ข้าม 200,000 ครับประมาณแสนกว่าบาทครับผมประมาณ 107,000-108,000 ได้ครับคันนี้เพราะคันนี้ยังเหลือเก็บอีกนิดหน่อยครับยังไม่จบครับคันนี้คติการทำรถเหรอครับคติการทำรถหลักๆต้องสะอาดเรียบร้อยไม่จำเป็นต้องอะไหล่แพงมากแต่ให้ดูดีดูสะอาดนะครับฝากถึงน้องที่แข่งรถบนถนนนะครับจริงๆแล้วผมว่าทุกอาทิตย์มันก็ที่สนามเขาก็มีกิจกรรมให้เข้าไปลองรถกันที่สนามได้นะครับแล้วก็ผมว่าบนถนนผมว่าไม่ควรมันอันตรายด้วยครับอันตรายกับคนอื่นด้วยกับคนที่เขาไม่รู้เรื่องด้วยอะไรเงี้ยครับผมขอฝากผลงานหน่อยครับปีนี้ผมทำลีดโอเพ่นนะครับลงแข่ง NGO นะครับร่วมกับช่างต้ากม9นะครับสนามที่แล้วล่าสุดผมก็สนามแรกผมแข่งไปแล้วครับเดี๋ยวเจอกันสนามสิ้นปีฝากเชียร์ด้วยนะครับรุ่นลีดโอเพ่นนะครับขอฝากร้าน36 Option ด้วยนะครับขอบคุณนะครับ